สวัสดีทุกท่านนะครับผมยามเย็นกับเราคำหน้าเกี้ยวนะครับท่านเวลา21:30 นนะครับท่านหมูคำกำลังทำการเก็บนะครับผมไหมที่สุกนะครับทุกท่านรอบก่อนนอนนะครับผมนะครับและจะรุ่มมาเก็บอีกช่วงประมาณเช้าเช้านะครับประมาณ3-4น่าจะเกือบหมดกระด้งนะครับทุกท่านครับเสร็จแล้วเราก็ให้อาหารแล้วก็ห่อผ้าไว้นะครับทุกท่านนะครับผมก็พรุ่งนี้นะครับทุกท่านคิดว่าน่าจะเกือบหมดนะครับทุกท่านแล้วก็จะทอนกระด้งเข้าแล้วก็เตรียมนะครับผมเพราะว่าวันถัดไปวันศุกร์เราก็จะไปทําบุญนะครับผมเนื่องจากเป็นบุญเดือน10นะครับผมบุญเข้าสากนะครับทุกท่านนะครับผมก็จะตรงกับวันพระใหญ่นะครับจะมืดเลยนะครับไฟแล้วมันเป็นแสงสีเหลืองเหลืองนะครับทุกท่านแล้วก็เก็บมันจะยังสูงไม่ดีเท่าไหร่นะทุกท่านคือไหมพันนี้มันจะเป็นไหมที่มีตัวสุกเป็นสีนวลนวลแล้วก็สีเหลืองใสๆนะครับทุกท่านคือรังเขาเนี่ยจะมีให้ถึง3สีนะครับทุกท่านเดี๋ยวรอชมว่าจะเป็นสีไหนแต่ว่าสีเด่นๆจริงๆคือจะเป็นรังเหลืองนะครับผมนี่ครับทุกท่านคือเวลาดูในไฟมันมองไม่ค่อยเห็นนะแล้วมันจะเป็นหุ้มๆนะครับผมแบบเป็นสีแบบนวลเข้ากันนะทุกท่านเดี๋ยวต้องดูดีๆนะครับผมนะครับคิดว่าน่าจะได้4-5จ่ออยู่นะครับทุกท่านก่อนนอนที่แรกเราว่าจะได้แค่2นะครับแต่เมื่อกี้ไปใส่แล้วมันได้ครึ่งจ่อแหละนะครับทุกท่านเหลือแต่จ่อใบเล็กแล้วก็ใบใหญ่สุดท้ายปิดท้ายนะครับทุกท่านพรุ่งนี้อาจจะได้นําจ่อที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับทุกท่านสารพากัดแตะขัดแตะนะครับทุกท่านนะครับผมมันจะมีอยู่3อันนะครับใหญ่มากแล้วก็แต่ทีนี้จะมีปัญหาติดเมื่อว่าเรื่องที่วางนะครับทุกท่านอาจจะต้องได้ใช้ในส่วนของอักนะครับทุกท่านหรือกี้นะครับผมมาตั้งนะครับผมใช้หลายอันเทินกันเอานะครับทุกท่านตั้งสักประมาณ6นะครับผม6ตัวข้าง9ตัวนะครับผมข้างละ3แล้วก็ตรงกลางอีก3นะครับผมเพราะว่ามันต้องรับน้ำหนักพอสมควรนะครับทุกท่านจะต้องเคลียร์พื้นที่ด้านนอกนะครับผมเพราะว่าไอ้จ่อที่เราใส่ไปก่อนหน้ายุ่งบอกยุ่งจะเยอะนะครับทุกท่านเพราะว่าบ้านเราเนาะมันอยู่ใกล้ทุ่งนานะครับผมงั้นเราเปิดให้มันสายนะประตูนะจะเป็นยุงหญ้าตัวเหลืองๆนะครับทุกท่านเปิดประตูหน้าต่างออกนานจะเข้ามานะครับผมเราก็จะเก็บจ่อที่เราใส่ไว้ก่อนนะท่านเข้ามาไว้ตรงเขียงมอนนะครับจะใส่ตรงเขียงมอนใหญ่เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะทอนออกนะท่านก็ยังเหลือไม่เกินน่าจะไม่เกิน10กระด้งนะท่านนะครับผมไหมรุ่นนี้นะครับผมเพราะว่าเขาจะสุกหมดแล้วนะครับผมก็จะสุกครบอีกรอบหนึ่งช่วงเช้านะครับทุกท่านนะครับผมประมาณไม่เกิน6-7 โมงนะครับผมประมาณนี้แต่เขาก็จะเริ่มถักขอบกระด้งช่วงดึกอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะตัวไหนได้เราก็เอาตัวนั้นนะครับผมเราให้ใบมอนบางๆให้เขาได้ดมมอนนะครับผมตัวใหม่พอเวลาแก่เนี่ยแล้วเขาตัวหดลงจริงครับทุกท่านนะครับผมตัวจะหดลงนะครับทุกท่านแล้วก็ตัวมันจะเล็กลงอีกอย่างก็เพราะเขาเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับทุกท่านตัวก็จะเต็มที่นะผมก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ใหญ่เกินสมควรนะครับผมทุกท่านเพราะโดยปกติตัวไหมถ้าใหญ่เกินไปหรืออ้วนมากเนี่ยอาจจะเป็นหมูมันแล้วก็จะไม่ค่อยชักใหญ่นะครับทุกท่านนะครับผมกิจกรรมของค่ำคืนนี้นะครับผมเต็มแล้วครับผมเนี่ยอันนี้ก็เต็มจ่อละนะครับผมทุกท่านลูกๆงามนะครับผมยุงเยอะนะครับผมทุกท่านเปิดพัดลมไว้เปิดเกียร์3ดูก็จะได้แรงเดี๋ยวเราไปใส่จอก่อนนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะทุกท่านแต่ว่าเดี๋ยวจะมีผลงานทอลงให้ชมนะทุกท่านสำหรับท่านที่ตั้งตาคอยตัวนี้ก็จะสุกเยอะนะครับผมมันจะมีอยู่3กระด้งครับทุกท่านที่เราเสียขี้มอนออกช้าเพราะว่าหูคำลืมนะครับทุกท่านก็เลยทำให้มันอาจจะมีบางตัวที่เขาชื้นเนาะพอเขาชื้นปุ๊บเขาก็จะเป็นตายเหมือนเปื่อยนะครับทุกท่านแต่ว่ามันก็จะมีแค่บางตัวนะครับทุกท่านนะครับผมไม่ได้เป็นทั้งหมดนะครับผมแต่นอกจากนั้นก็คือ40กว่ากระด้งที่เหลือนี่ก็คือดีหมดนะครับทุกท่านนี่ครับผมกระด้งนี้คือเขาจะเพิ่งสุกเพราะว่ามันจะเป็นไหมชุดที่2นะทุกท่านนะครับผมที่เราคัดออกนะครับผมแต่ตัวเขาก็จะแน่นนะไหมนี่ถ้าจับดูตัวแน่นเนี่ยคือแข็งแรงนะครับผมถ้าจับแล้วตัวแล้วเนี่ย
ตัวนิ่มๆเกินเนี่ยคือเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าเขาก็สามารถเข้าฝักดักใยได้เป็นดักแด้ให้เราทานได้เหมือนเดิมนะครับทุกท่านโอเคลังผลงานเมื่อช่วงกลางวันถ้าเราปล่อยไว้มากกว่านี้ก็จะเต็มขอบกระด้งอันนี้คือหูคำก็หยิบออกไปบ้างนะครับทุกท่านยังลังยังอ่อนอยู่นะครับผมลังไม่ใหญ่มากนะครับทุกท่านก็ประมาณเท่านิ้วมือนะครับผมปลายนิ้วมือนี่แหละครับผมเท่ากันนะครับวันนี้นะผมแต่ว่าเขาจะแก่นอยู่แน่นอยู่เพราะว่าเราให้เขากินอิ่มอยู่นะครับผมลังก็จะติดแต่เราก็แง่เอาแต่ก็ไม่เป็นไรตัวไหนที่ถักก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราเลี้ยงแบบลูกๆเนาะอะไรก็รักเหมือนเดิมนะครับท่านไหนที่อยากได้พันธุ์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทุกท่านมีเยอะเลยนะครับผมก็สัปดาห์หน้านะครับผมก็จะทยอยจัดส่งพันธุ์เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะครับทุกท่านเป็นพันธุ์ที่ยายเราเป็นคนเลี้ยงไว้ด้วยแล้วก็เป็นพันธุ์จากตัวนี้ด้วยที่เราคัดไว้นะครับผมตัวเนี้ยคัดไว้แล้ว3จอนะครับทุกท่านนะครับผมน่ารัก